วัสดีค่ะจากห้องส่งมาที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องอยู่หน้าจอและก็ต้องดูให้จบเลยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะ1ใน3เลยทีเดียวหรือว่าประมาณ21ล้านคนนั่นก็คือโรคอ้วนค่ะและตอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมการลดน้ำหนักเพื่อรักษาโรคอ้วนนั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับนาวาโทนายแพทย์บุญเลิศอิมราพรอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการในการลดน้ำหนักให้คุณผู้ชมสนุกกับการลดน้ำหนักกันนะคะครับโรคอ้วนนอกจากเรื่องของพฤติกรรมการกินแล้วก็การออกกำลังกายที่น้อยเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยไหมคะทำไมคนไทยถึงเป็นกันเยอะค่ะตอนนี้ที่บางคนอาจจะไม่ทราบก็คือบางทีโรคอ้วนเนี่ยมันมีเรื่องของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือเป็นเบาหวานตั้งแต่กำเนิดใช้ยาลดความอ้วนแล้วทำให้ระบบการเผาผลาญเสียไปหรือในคนที่ทานยากลุ่มพวกสเตียรอยด์เป็นเวลานานๆเนี่ยก็ทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะครับแล้วโรคอ้วนนี้นะคะมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะการลดน้ำหนักโดยพื้นฐานจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือการควบคุมอาหารเพิ่มกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการเดินนะครับคราวนี้ถ้าสำหรับคนที่อ้วนมากๆโดยที่เหมือนกับพยายามทำวิถีทางเหล่านี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอ้วนจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคนะครับก็อาจจะต้องอาศัยเครื่องมือในการช่วยลดน้ำหนักด้วยนะครับค่ะนะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นพวกยาที่ใช้ในการลดน้ำหนักซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันจะเป็นพวกปากกาเป็นฮอร์โมนลดน้ำหนักนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารและอย่างที่สามก็คือผ่าตัดกระเพาะนั่นเองโอ้โหคุณหมอขยายความ3อย่างนี้ให้หน่อยค่ะว่าวิธีการทำอย่างไรคะตัวปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่เหมือนกับเวลาเรากินอิ่มเนี่ยมันจะหลั่งออกมาในกระแสเลือดของเราทำให้เรารู้สึกอิ่มแต่ว่าตัวนี้เราจะปรับฮอร์โมนให้มันเหมือนออกฤทธิ์นานขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เราอิ่มตลอดเวลาโดยมันจะออกฤทธิ์หลักๆอยู่ในกระเพาะอาหารทำให้เรารู้สึกอิ่มนะฮะแล้วก็ออกฤทธิ์บางส่วนในสมองด้วยฉีดเข้าบริเวณไหนคะไขมันที่หน้าท้องเหมือนเบาหวานฉีดอินซูลินก็จะลดน้ำหนักได้น้อยที่สุดก็คือประมาณ 5-10% ของน้ำหนักตัวบอลลูนที่ใส่ในกระเพาะอาหารเนี่ยจะลดน้ำหนักได้ประมาณ 10-15% ของน้ำหนักตัวส่วนการผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ยลดได้ถึง 20-25% ของน้ำหนักอ๋อแต่ว่าเราไม่อยากไปถึงขั้นผ่าตัดครับสนใจบอลลูนค่ะครับมันเป็นยังไงคะบอลลูนเอาเข้าไปยังไงคะครับเป็นเหมือนลูกบอลลูนธรรมดาเนี่ยนะครับขนาดประมาณ500 ซีซีแล้วในบอลลูนมีอะไรอยู่ในนั้นคะเป็นน้ำเกลือครับผสมกับเมทิลีนบลูถ้าเกิดมีกรณีบอลลูนรั่วเนี่ยเราก็จะปัสสาวะเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้องนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแผลผ่าตัดไม่ใช่การผ่าตัดก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยนะครับโดยบอลลูนเนี่ยจะอยู่ในกระเพาะของเราเป็นเวลา1ปีนะเพื่อปรับพฤติกรรมการกินของเรามันทําให้เกิดรู้สึกอะไรคะก็จะทําให้กระเพาะเต็มเร็วสมมุติว่าเดิมกระเพาะเนี่ย 100% เนี่ยมันรับอาหารได้ 100% ใช่ไหมครับพอมีบอลลูนเข้าไปอยู่ 70% เราก็จะกินเหลือแค่ 30% เท่านั้นเองโอ้โหมันจะเล็กมันจะใหญ่ยังไงขึ้นอยู่กับอะไรนะคะลูกบอลก็คือตอนขั้นตอนแรกเนี่ยหมอจะส่องเข้าไปดูกระเพาะของแต่ละคนก่อนว่ามีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะให้กินพื้นที่ประมาณ 70% ของกระเพาะอ๋อคำนวณก่อนใช่ครับนำบอลลูนเข้าไปใช่ครับฝังอยู่ข้างในเลยใช่แล้วมันสามารถที่จะปรับขนาดได้ด้วยอย่างสมมุติว่าคนไข้ใส่ไปสักประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยก็กินได้น้ำหนักลงช้าก็สามารถมาเติมน้ำในบอลลูนได้วัสดุของลูกบอลนี้คืออะไรเพราะว่าหลายคนฟังแล้วอุ๊ยก็อยากใส่เหมือนกันแต่ก็คือมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอะค่ะมันเป็นซิลิโคนทางการแพทย์ค่ะเหมือนที่เราใส่ในเต้านมผู้หญิงครับแต่ว่ามันมีความแข็งแรงนะคะใช่มีความแข็งแรงกว่าทนต่อกรดและน้ำย่อยได้ดีกว่าข้อดีคือมันเป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการผ่าตัดดมยาติดเชื้อคนไข้หนักประมาณ80กิโลอยากจะลดสัก20กิโลอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเหมาะสมกับการใส่บอลลูนมากกว่าอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคนไข้น้ำหนัก150กิโลอยากจะลดน้ำหนักด้วยบอลลูนก็อาจจะไม่เหมาะสมอาจจะต้องเป็นใช้วิธีการผ่าตัดอันที่หนึ่งคือเป็นเขาเรียกว่าสลีฟนะครับคือทำให้กระเพาะมันเล็กลงเป็นรูปไส้กรอกนะเหลือขนาดประมาณ 30% ของเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นบายพาสก็คือเอาส่วนของลำไส้ขึ้นมาต่อกับกระเพาะอาหารที่มีขนาดเหลือเล็กลงใช้วิธีการส่องกล้องนะไม่ใช่เป็นแผลใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วก็การฟื้นตัวค่อนข้างเร็วทุกอย่างวิธีการที่คุณหมอพูดเนี่ยก็คือที่โรงพยาบาลเวชธานีทำทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็
็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยมีศูนย์เฉพาะทางลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนโดยเฉพาะคนไข้คนไหนสนใจหรือว่ามีภาวะเรื่องโรคอ้วนหรือภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็สามารถปรึกษามาทางคลินิกได้ครับมาพบกับคุณหมอได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะนาวาโทนายแพทย์บุญเลิศอิมราพรอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้ความรู้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ